เคเมื่อกี้เราย้ายมาจากตรงนู้นนะเอาเลยไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันเนี่ยเช็คอินน่าจะโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหวอลดอร์ฟสวยกว่าเซนต์ริชเชสอีกจ้ะโอเคสองคืนก่อนนอนเซนต์ริชเชสคนละแนวเลยเข้าห้องมาเปิดดิซี่อันนี้เป็นมินิบาร์เซอร์วิสโอเคเขาบอกว่ามีน้ำมะพร้าว2ลูกนะให้ฟรีความจริงแล้วเนี่ยมาเช็คอินตั้งนานแล้วตั้งแต่เช้าแต่เขาห้องไม่เรียบร้อยนะคะก็พอดีออกไปกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ออกไปทั้งวันขนาดเนี้ยอันนี้คือดึกแล้วนะเนี่ยกี่ทุ่มเนี่ย4ทุ่มแล้วมั้งเพิ่งถึงห้องได้เช็คอินโอ้ my god อยากให้เห็นวิวนะความจริงมันวิวสวยอะโอเคนะห้องดีมากห้องดูแบบหรูหราเอาจริงแบบถามว่าดีกว่าเซนต์ริชเชสไหมพูดยากเหมือนกันนะคนละแบบอันนี้ดูโมเดิร์นอะดูแบบสวยงามอะค่ะดูให้ดูห้องน้ำนะห้องน้ำฝั่งนี้นะคะเขาแยกจากห้องอาบน้ำห้องน้ำใหญ่มากอลังการมากครับอันนี้คือเปิดออกมานะเขาก็จะเป็นแบบพวกชูเซอร์วิสลอนดรีเซอร์วิสนะคะมีเซฟนะมีไอออนนะคะแต่ว่ารีดผ้าไม่เป็นนะคะใครที่เป็นแม่บ้านเนี่ยคุณสามีเขารีดเก่งกว่านะคะโอเคให้ดูแบบห้องน้ำใหญ่มากห้องน้ำใหญ่มากอ่ะสวยงามอ่ะให้ความรู้สึกแตกต่างจากเซนต์ริชเชสนะไหนมาดูวันนี้สินี่เลยโอเคอุปกรณ์ทั้งหมดแหล่นะคะนี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะวอลดอร์ฟต้องขอบคุณน้องอาร์มนะแนะนำอ่ะหรูหรามากอ่ะเฮ้ยห้องน้ำดีมากอ่ะเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยชวนคุณสามีมาเที่ยวไทยไม่ยอมมาเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยมันเป็นไงเนี่ยมันโป้เนี่ยทำไงมันมีปิดได้ไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมอ่ะมันไม่มีให้ปิดหรอแต่วันนี้น่าจะคงอาบน้ำไม่ไหวนะลงอ่างดีกว่านะเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยตาลาสวยมากอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยได้เห็นวันนี้ออกไปทั้งวันนะไม่ได้คิดว่าจะออกไปทั้งวันนะวันเนี้ยเหนื่อยมากอ่ะมันงงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะห้องเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเขาดูหรูหราโมเดิร์นมากนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันเปิดเป็นแบบญี่ปุ่นนี่นะน้องอามชอบโอเคนะให้ดูเดี๋ยวตอนกลางวันนะคะห้องจะรกกว่านี้นะคะนี่ก็เริ่มรกนะนี่มุมนี้ก็วางขอนะมุมนี้ก็กระเป๋านะคะคือเราย้ายจากอีกโรงแรมนึงมาโรงแรมนึงอุ๊ยแต่ห้องที่นี่ดูดีมากเลยนะคะเป็นปุ่มคอนโทรลผ้าม่านของชาวเวอร์สกรีนนะคะคือตอนแรกเนี่ยเขาเปิดแบบนี้เราก็งงว่าเอ้าห้องน้ำไงอ่ะโป๊สิถ้าหยุดใช่ไหมก็จะหยุดเนี่ยมันเริ่มเปิดเลยเห็นไหมเฮ้ยเราก็โป๊สิอ๋อแต่ตอนกลางวันจะได้เห็นวิวใช่ไหมแต่ปิดดีกว่าวันนี้จะนอนแต่วันนี้เราเหนื่อยมากเลยอันนี้เป็นซิตี้วิวนะคะให้ดูซิตี้วิวนะคือความจริงอ่ะอยากอยู่ซิตี้วิวเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยมีแต่ป่ามีเขาเขียวๆหมดแล้วนะแต่ว่าซิตี้วิวมุมนี้ไม่ค่อยสวยนะตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านะคะเดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนแล้วกันเห็นเซ็นทรัลเวิลด์มั้ยเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ตรงนั้นนะคะแต่เดี๋ยวพาขึ้นไปบนเบรคฟาสต์นะวิวสวยมากข้างหน้าคงไม่เลือกซิตี้วิวอ่ะข้างหน้าจะเลือกอีกฝั่งนึงเนาะถ้ามีโอกาสได้มาอีกนะนานๆทีมาไทยมากเลยปัญหาอย่างนึงนะที่เจอที่นี่ก็คือแสงในห้องมันมืดมากเลยอ่ะแต่งหน้าในห้องน้ำไม่ได้เพราะมันเป็นเสียงแบบนัวๆนะคะต้องมาตรงแบบกระจกตรงห้องที่มันเป็นห้องนั่งเล่นนะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ทันแต่งหน้าดีๆนะแต่แบบมันมองตรงนู้นไม่เห็นมันต้องมาแต่งตรงเนี้ยแล้วก็ยืนแต่งไงเห็นไหมเนี่ยให้ดูรถนิดนึงนะเห็นไหมต้องมายืนแต่งตรงเนี้ยเอาของกลางๆไว้ยุ่งมากเลยอะทริปนี้ไม่แน่ใจอยากจะแชร์ให้ฟังว่าเราเดินทางเราถืออะไรไปแต่งหน้ามากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะแชร์ให้ดูเลยกันเมื่อวานอะรีบมากก็ลืมเขียนคิ้วคือมันก็จะมีอะไรอย่างนี้แหละแต่ก็โอเคนะคะสวยนะเนี่ยคือดีไซน์สวยมากถูกละลิฟต์อยู่ตรงนี้เห็นไหมแบบแนวธีมเขาสวยอ่ะ
ไปทางไหนนะขึ้นมั้งน่าจะนะวิวจากชั้นล็อบบี้สวยมากนะคะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวประทับใจเบรคฟาสต์ที่นี่มากนะคะอาหารหลากหลายอร่อยนะคะแล้วก็สั่งได้หลายอย่างมากค่ะเป็นคนชอบปลาท่องโกมากนะคะโดยเฉพาะตัวเล็กๆแบบที่บ้านเรานะหายากมากที่ออสเตรเลียนะคะอ๋อนี่เป็นขนโจรอ๋อนี่คือสั่งเหมือนกันใช่ไหมคะฟินมากนะคะทุกเมนูที่สั่งจากโต๊ะได้เนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะคิดถึงเพื่อนกิ๊บมากนะคะนัดเจอการทานเบรคฟาสต์กันค่ะโรงแรมนะโอ้สุดยอดไหมอ่ะโอ้ใหญ่กว่าห้องนอนเราอีกอ่ะเขาใช้ของแอร์ซอฟต์เลยเหรอและแอร์ซอฟต์ทุกอย่างเลยเวิร์มมากอยากใช้หานนะคะต้องใช้หานเราจะมาดีลกับโรงแรมนะคะใช้หานนะคะเขาอาจจะดีลเป็นแบบ global มาเลยน่าจะใช่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนอะห้องน้ำแบบโอ้ my god เนี่ยดูดีมันอะไรคะเนี่ยแบบมีห้องน้ำแล้วเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่เขาเหมือนมาอยู่หลายวันเหมือนกันนะเสื้อผ้าเขาอะงงเหมือนกันก็ดูโอ้ my gosh นะดูโอเคเลยอ่ะโอเคไหนดูตอนกลางคืนซิซิตี้วิวเป็นไงอ่ะคือความจริงอยากอยู่มากเลยนะไปเปิดให้ความจริงอยากอยู่มากเลยนะแต่ว่ามีแอคทิวิตี้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ๋อมันต้องกดเปิดนี่ใช่ป่ะโอไม่หรอกอ้าวหรือมันดูได้ไม่มันต้องกดอ๋อถ้าเรามองลงไปเราก็จะเห็นเอราวันอ๋อเราก็จะเห็นเซนทรัลเวิลด์ใช่มันกระจกมาเนี่ยเป็นกระจกค่ะทั้งนี้ตั้งใจอยากได้ซิตี้วิวเพราะว่าอยากเห็นซิตี้วิวแต่ว่าซิตี้วิวที่นี่มันไม่สูงพอที่จะเห็นซิตี้วิวไงข้างหน้าจะเอาแบบฝั่งมันเส้นวิจิตรอ่ะจริงๆไม่เคยนอนโรงแรมนึงอ่ะนะโอตรงอะไรวะตรงวิทยุขาวสดโอ้โหเขาบอกอร่อยกันเด็กๆอร่อยมากให้หลานให้หลานแกะให้ก่อนนะแล้วก็คือมากินกันในห้องน้ำตลกมากหายไปแล้วว่าอะผมโอ้หลุดไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวค่อยหาเราทุกคนไปกินอยู่ในซิงโอ้ยอยู่ในแบบอร่อยปะอร่อยเห็นมาเฮ้ยอร่อยจริงๆมันฉีดน้ำตาลใส่เข้าไปปะวะไม่หรอกเพราะว่ามันหวานแต่มันอร่อยมากเลยผมน่าจะคัดผมน่าจะคัดอืมมันทำน้ำหอมอ่ะโรงแรมระดับนี้เนาะเนาะแล้วก็มีแปะด้วยนะชิมิโลโก้ตอนนี้เราน่าจะกินตั้งแต่วันแรกนะเผื่อเราก็จะเพิ่มอีก2ลูกอ่ะใช่อ่ะเธอช่วยนะโอหาไมค์อีกทีนี้บนรถปะอ่ะอยู่บนรถไม่ก็อาจจะหลุดแบบตามเดินทางเดินเดินไปหลุดปะเนี่ยตายแล้วทำไมบนรถไหมตอนแบบไม่เจอละโอ้ยเธอคุณน้าฉันเป็นแบบนี้หรอโอ้โหวิวตอนกลางคืนความจริงอ่ะชอบซิตี้วิวโรงแรมนี้ไงโออะไรอ่ะสินทรอ่ะไม่เคยไปคิมตันเคมปินสกี้หรอมีคิมตันกับเคมปินสกี้มั้งใช่เพราะเขาบอกว่าเคมปินสกี้สินทรก็ดีอืมแล้วก็ถ้าแบบยังมาหน่อยก็จะเป็นคิมตันก็โอเคนะจริงๆตอนแรกหาน่ะมีสปาอยู่ตรงนั้นก็ต้องเอาไปทำเองแต่ล็อบบี้ก็สวยแต่ต้องระวังสวยกว่ามันจะเห็นแบบทุกอย่างเลยคนไทยเขาไม่ค่อยมายเรื่อง privacy เนาะถ้าอยู่ออสเตรเลียถ่ายเงี้ยมันหลายลิฟต์มากเลยนะคะต้องมี express lift เนาะสกายลิฟต์อะไรไม่รู้เขาบอกเขาเรียกสกายลิฟต์แบบ express สกายลิฟต์56 57มาไวค่ะเพราะว่ามากับนาโอนี่แหละค่ะเพราะว่ามากันเองก็ไม่มาแล้วค่ะเราใช่ไหมไปไหนคะไปเขาบอกว่าบาร์ที่เนี่ยสวยมากค่ะว่าระวังค่ะลมแรงเราเขาบอกว่าเพิ่งเปิดนะไอ้ตรงนี้มันเป็นอันที่ห้าอันนี้เป็นแชมเปญบาร์เขาเปิดเฉพาะเสาสุกเสาใช่ไหมคะอันไหนสวยกว่ากันคะแล้วแต่คนชอบค่ะไปดูอันนี้จะแบบเก่าๆหน่อยใช่ไหมคลาสสิกอู้วันนี้ก็สวยนะเนี่ยน้องไม่เคยไปชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่อันนี้ชั้นนี้ไม่เคยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวประตูจะเปิดฝั่งโอ้โอเคยังไงคะแม่คะยังไงคะพี่วินเปิดดิสวยจังตรงไหนคะอ๋อนี่อ๋อ
เอานี้ไหมล่ะอันนี้ก็สวยนะแต่มันมีที่นั่งไหมคะมีที่นั่งค่ะถ้าที่นี่จะเอาลงเป็นเหมือน speak easy room อ๋อโอเคแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ตื่นตื่นมาก็ข้างล่างค่ะตื่นหมายความว่ามีแต่ว่ามันกว่านี้หน่อยอ๋อเราจะมันหรือเราจะไม่มันไม่รู้แล้วแต่นะโอไปดูกับดูกันไหนมาความจริงบุ๊กข้างล่างไว้แต่ว่าขึ้นมาข้างบนแทนก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้ทั้งคู่เลยค่ะถ้าต้องการดื่มค็อกเทลไม่เยอะก็จะเป็นบาร์ข้างล่างค่ะอ๋อค่ะก็จะเน้นแบบแชมเปญแชมเปญแล้วก็เป็นขวดแล้วก็พวกบรรยากาศก็มีนะคะสวัสดีค่ะก็สวยนะไม่ค่อยมีคนสวยเออไม่ค่อยมีคนด้วยอยากนั่งเงียบข้างล่างสวยมากไปเห็นข้างล่างคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆกันนะน้องก็นี่ไม่น่าเพราะความจริงก็อยู่ที่วิวใช่ป่ะใช่อ๋อนี่อันนี้นั่งนี่ได้ป่ะล่ะถ้าเราก็นั่งนี่ป่ะมีคนน้องมีคนนั่งใช่เป็นคนกลัวโควิดเพราะว่าตอนนี้หลานๆไม่มีใครใส่หน้ากากเลยจ้าคุณมีคุณน้าใส่อยู่คนเดียวน้า ATK มาก็ negative นะจ้าแต่เราเข้าใจนะคนมันยังไม่ได้เป็นนะคนไม่เป็นถ้าลองเป็นหมอด้วยอ่ะเห็นคนเป็นหลายคนเยอะนะหรออันนี้เราแบบปลดล็อกแล้วไงปลดล็อกแล้วไงปลดล็อกระวังระวังระวังตอนเดินระวังออกมาจะตื้อตื้อตื้อไปรุ่นข้างล่างลืมเอาไอ้ตัวถือมาให้อ่ะจะได้โอ้ยค่ะกันแล้วไปจ้าอ๋อมันเป็นห้องแยกด้วยใช่เดียวกันเลยนะคะวิวอ๋อก็เป็นอ๋อค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยแต่ตรงไหนเอาแล้วแต่เลยใช่น้ำค่ะไปเลยน้ำครับถุงซิลีนด้วยโอ้โหถุงซิลีนของใครอ่ะถุงซิลีนของใครอ่ะของฉันของนาโอแล้วเป็นของฉันอีกทีคนไม่มีคนเป็นหลานคนไม่มีลูกนี่ก็ดีนะเอาจริงอ่ะใช่ไหมใช่ดีมากเลยดีนะเนี่ยน้องลีโอกับฉันไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันหรือว่าน้องมีเลนแล้วนะเลนชื่อน้องลิซ่าไงน้องลิซ่าที่เป็นแมวเหมียวเป็นน้องพี่ลีโอตอบกับบุญนี้นะครับอ๋อมีตอนนี้ก็สวยอะไรนะพูดหน่อยสิเดี๋ยวเราถ่ายรูปมุมนี้ดีกว่านะมุมนี้สวยมากเลยอ่ะนี่มุมนี้สวยมากเลยอ่ะคนจริงทางเข้าก็สวยนะเราไปถ่ายรูปหน่อยก็ดีนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวยค่ะหล่อนก็นั่งนั่นเอาเลยดื่มสละโอเลี้ยงโอเลี้ยงงั้นนะคะของทานเล่นอยู่หน้าสุดท้ายครับผมโอเคค่ะเด็กๆสั่งเลยพี่วินกินที่นี่ได้ไหมคะที่นี่ค่ะต้องเบอร์อะไรหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะเขาบอกค่ะขอบคุณค่ะจริงหรออ๋อมันคือเหตุผลก็เป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบม็อกเทลคิดถึงวิวเมืองจากตึกสูงแบบนี้มากนะคะคือเมลเบิร์นเนี่ยมันจะเป็นเมืองเล็กๆนะมันจะไม่ใหญ่แบบนี้จะไม่สวยแบบนี้นะคะนี่ของคนนี้นิดเดียวเลยเท่าเทสนั่นแหละค่ะพอแค่นั้นมาช่วยนะโอเมากันว้าตายแล้วพรุ่งนี้สอนด้วยขอบคุณค่ะชนรอชนก่อนรอชนก่อนเชียร์มารอเชียร์ก่อนรอเชียร์ก่อนขอบคุณค่ะแชมเปญวิสต์วิวชีรวมญาติวันรวมญาติวันรวมญาติโอ้โหเด็กๆโตกันมาจนกินเหล้าได้แล้วเนี่ยจะกินเหล้าธรรมดาได้เออว่ะคิดดูดิอร่อยมั้ยของทานเล่นเสิร์ฟค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะสวยนะเนี่ยฮะน้องอาร์มแนะนำมานะเนี่ยวอลจอปาบอกว่าสวยมากนี่อ่ะนะโอยืนถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปลงโอ้โหสวยงามมะเนี่ยห้องน้ำก็สวยจริงเปล่ามันจะมีแบบเขาท
ทำสวยเนาะเบาดรอปอะข้างหน้าแบบอันนี้พูดจริงมาทับใจแล้วเนี่ยอ๋อผู้หญิงฝั่งนี้ใช่ปะเอ๊ะผู้หญิงฝั่งนี้หรอถูกปะอ๋อถ้าฝั่งผู้ชายมันจะเห็นนู้นเลยอะอ๋อมันจะเห็นวิวแต่ห้องข้างล่างข้างล่างอะผู้หญิงจะอยู่ฝั่งนู้นอ๋อแล้วก็จะเห็นวิวสวยนะเนี่ยดูสิโอ้ชอบการตกแต่งของเขามากเลยอะบอดรอปอะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดิร์นมินิมอลแบบหรูหราแล้วก็โทนสีสวยลักชูใช่ใช่ใช่ลักชูลักชูดีสวยกว่าเซนต์บริดจิสสวยได้ถุงมาแล้วรอของในถุงโอ้ได้แต่ไม่ได้ถุงสลีนกลับบ้านเหมือนกันนะถุงเท่านั้นข้างในเป็นอะไรคือเป็นนี่หรือวิตตองและขวดน้ำวันนี้ใครเอามาเมื่อเอามาใช่ไหมแอบขโมยของนะนะไปลิฟต์นู้นไปลิฟต์นู้นลิฟต์นู้นอันนี้คือชั้นล็อบบี้เลยอ๋อนี่ล็อบบี้เลยล็อบบี้เลยน้าพามากินเหล้าน้าพามากินเหล้าน้าพาเด็กๆเสียโคตรมากเลยน้าหน้ามึนมากน้าเมาก่อนน้าเมาก่อนเด็กๆไม่เมาเลยอ่ะดีใจที่จะหลานนะโตกันหมดแล้วอ่ะขอบคุณมากนะคะนุสามาเลี้ยงซิสเลอร์นะด้วยอ่ะคุ้มมากเลยวันนี้ซิสเลอร์โหว่าบีนบอกว่าจะหาเพื่อนนะครับแต่ไม่ไปนะครับซองแดงเปลี่ยนแปลงทุกซองแดงมึงจอแหลมมึงเคยจะนับกี่ครั้งก่อนเดี๋ยวก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันมาสวัสดีค่ะสิบเอ็ดมึงขึ้นมาจบว่ากินไวน์เป็นแชมเปญบาร์นะคะโอเคเลยเขาเพิ่งเปิดนะปกติเขามีเฉพาะสุกเสาร์นะคะหน้ามานะวอลด็อกเพราะถ้าประทับใจนะวอลด็อกต้องขอบคุณน้องอาร์มนะแนะนำนะคะแล้วเดี๋ยวไงจะลองดูนะว่าบล็อกเนี่ยมันจะทำไหวไหมนะก็ถ้าเกิดว่ายังไงคุณคิดว่าแบบบล็อกอะไรพวกนี้มันน่าสนใจนะในอนาคตจะทำเพิ่มด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการตัดต่อนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปนอนละไปลงอ่างสักหน่อยแล้วก็ไปนอนละนะดูสิออกจากลิฟต์แล้วให้ดูบรรยากาศนิดนึงคือชอบการตกแต่งมากเลยอ่ะเป็นแนวแบบมินิมอลแบบโมเดิร์นน่ะสวยมากอ่ะชอบมากกว่าเซนต์บริดจิสนะความจริงอ่ะให้ดูแบบดูหรูดูแพงมากแต่ก็แพงอ่ะนะไม่ได้แบบว่าถูกนะตกเฉลี่ยคืนละ 17,784 บาทค่ะคือไม่เคยได้กลับมาแบบตอนมันยังไม่ดึกอ่ะรู้สึกมากว่าเหนื่อยทุกวันโปรแกรมเยอะมากอันเนี้ยขอไม่ยืดยืดลงมานะคะไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะอยากจะโชว์ว่าแบบเวลาเราเดินทางเนี่ยเราแพ็คอะไรมานะเราโดยเฉพาะเครื่องสำอางเราแพ็คอะไรมาบ้างอะไรพวกนี้นะคะโอเคเหนื่อยและโศมมากเรามีเพื่อนมาเนี่ยเจเดี๋ยวเราจะไปทำหน้ากับเจอันนี้บอยจะกระนาวมาแล้วเธอย้อนแสงได้ไหมคะไม่ตอนแรกเขานั่งมากันแต่เช้าแต่ว่าตกเมื่อแดดแรงเมนูไข่ทั้งหลายแหล่อร่อยมากนะคะทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะนี่เราเจอกันนะเพื่อนสมัยเรียนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไม่ได้คุยเรื่องพวกเราเนาะวันนี้เราคุยกันเรื่องน้องอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเรามาบอกน้องกันเราเจอกันข้างหน้าชุนนามากนะนะวันนี้นะเราเจอที่ออสเตรเลียไงเมื่อไหร่วะนานมากก่อนโควิดก็นานเหมือนกันนะเจ๊สามสี่ปีน่ะไม่เจอบอยนานมากนะตั้งแต่เพราะนี่เรามาเราก็ไม่ได้เจอกันนะมาบอยไม่เคยเจอเลยเพื่อนไม่เคยเจอเนิบเนิบอันนี้แต่ถ่ายยี่บอยเราได้คุยกันครั้งเนี้ยมันหกเราถามอะไรบอยไปอ่ะแฟนคลับไม่งั้นจะไม่ได้คุยกับบอยคืออันนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้มาหาเพื่อนไม่ใช่ที่มาคนต่อไหนเนี่ยฉันมาดูว่าน้องใส่ซีรีนที่ฉันส่งไปให้หรือเปล่าโอ้ไอซีรีนเหรอสุดยอดไม่รู้เรื่องเลยต้องอยู่เรือเห็นไหมกดอันนี้แกอันนี้อันมอร์นิ่งมอร์นิ่งเอาเป็นเวกอัพสมูทตี้อันหนึ่งแล้วก็เอาอะไรนะวิตามินบูสต์เขาเน้นวิตามินบูสต์มากนะคนเนี้ยอะไรก็วิตามินนะโอ้เอาเลยเช็คเอาท์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำหน้านะคะกับคลินิกหมอเจนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วกันค่ะ